สูตรน้ำยำที่หวีให้เนี่ยสามารถยำอะไรก็อร่อยเลยนะคือแค่เอาตัวเนี้ยไปใส่ไม่ว่าจะเป็นวุ้นเส้นหมูยอลูกชิ้นได้หมดจบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคทค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคทนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็จะพามาทำยำไข่ร้อยดาวเดี๋ยวเรามาดูสูตรน้ำยำกันก่อนเลยค่ะก่อนอื่นค่ะวันนี้อุ๋ยก็มีสูตรน้ำยำมาให้เลยนะเป็นสูตรน้ำยำสำเร็จค่ะน้ำปลาค่ะ200กรัมนะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำตาลมะพร้าวค่ะให้ใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าว180กรัมค่ะแล้วให้เรานะคนส่วนของน้ำตาลมะพร้าวและน้ำปลาค่ะให้ละลายกันก่อนเลยนะสูตรน้ำยำที่หวีให้เนี่ยสามารถยำอะไรก็อร่อยเลยนะคือแค่เอาตัวเนี้ยไปใส่แล้วก็ยำไม่ว่าจะเป็นวุ้นเส้นหมูยอลูกชิ้นได้เหมือนกันหมดเลยค่ะแต่พอดีวันนี้นะหวีมีไข่หวีก็เลยอยากจะทำเป็นยำไข่ร้อยดาวค่ะเพื่อไว้เป็นไอเดียในการทำเมนูอาหารบนโต๊ะอาหารให้ดูอลังการขึ้นเนาะที่หวีต้องการให้ใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะไม่ให้ใช้เป็นน้ำตาลทรายค่ะเพราะว่ามันจะทำให้น้ำยำของเราข้นนะแต่ถ้าเราใช้เป็นน้ำตาลทรายน้ำยำของเราจะใสค่ะพอใส่แล้วเวลาเรานำไปยำใส่พวกลูกชิ้นหรือว่าพวกอะไรมันจะไม่เกาะนะสูตรที่หวีให้ไปเนี่ยสามารถทำยำค่ะจานนึงเนาะก็คือประมาณทานได้ประมาณสัก4ท่านเนาะ4คนค่ะได้4จานเลยนะนี่เลยค่ะสูตรที่อยู่ให้ไปนะแล้วก็มะนาวค่ะให้ใส่มะนาวลงไป200กรัมค่ะปริมาณของมะนาวกับน้ำปลาจะเท่ากันนะคะอยู่ที่200กรัมค่ะจะได้4จาน5จานเนาะสำหรับใครที่ไม่ทานรสจัดค่ะได้ประมาณ 4-5 จานค่ะซอสพริกค่ะ100กรัมค่ะส่วนของซอสนี่คือจะเพิ่มสีสันเลยนะให้ดูน้ำยำเราดูน่าทานค่ะเราคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะแล้วก็ผงชูรสค่ะครึ่งช้อนชาใครไม่ทานไม่ต้องใส่ได้เลยค่ะครึ่งช้อนชานะหลังจากที่เราคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเลยนะให้เราชิมเลยค่ะรสชาติแบบจัดจ้านมากเลยนะใครชอบทานออกหวานนำนะให้เติมไปอีกสัก20กรัมเนาะให้เป็นน้ำปลา200มะนาว200น้ำตาลมะพร้าว200แบบนี้เลยค่ะมันก็จะมีออกอมหวานนะแต่อันนี้ก็จะเป็นเปรี้ยวนำค่ะก็จะเป็นน้ำปลา200มะนาว200ส่วนของน้ำตาลมะพร้าว180ค่ะและให้นำกระเทียมไทยนะหนูจะใช้เป็นกระเทียมไทยค่ะปอกเปลือก40กรัมพริกแดงจินดา200กรัมติดก้านเลยนะ200กรัมค่ะให้นำไปปั่นเลยค่ะคุณจะใช้วิธีการปั่นนะแล้วใส่ลงไปเลยค่ะเราก็จะได้เป็นส่วนของน้ำยำแล้วค่ะใส่ตู้เย็นเอาไว้สามารถเก็บไว้ได้2อาทิตย์ค่ะเมื่อน้ำยำสำเร็จเสร็จแล้วค่ะเราก็มาดูส่วนผสมก็จะเป็นแครอทหมูสับต้นหอมแล้วก็หอมแดงซอยค่ะต่อไปค่ะเราก็มาทอดไข่ร้อยดาวกันเลยดีกว่าค่ะไข่ร้อยดาวนะที่อุ๋ยจะใช้วันนี้อุ๋ยจะใช้เป็นไข่นกกระทาค่ะนี่เลยไข่นกกระทา100ฟองเดี๋ยวเรามาทอดกันเลยค่ะนี่ค่ะอุ๋ยก็จะตอกไข่เลยนะอันนี้อุ๋ยเช็คแล้วค่ะทานหมดนะคนหนึ่งทาน20ฟองค่ะแล้วอุ๋ยก็ลองเทียบดูแล้วนะ20ฟองก็จะเท่ากับไข่ไก่3ฟองค่ะไข่ไก่เบอร์2นะตั้งกระทะเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเลยใส่น้ำมันนิดๆก็พอค่ะไม่ต้องเยอะเนาะวันนี้อุ๋ยใช้เป็นกระทะเทฟลอนเขาก็จะไม่ติดกระทะอยู่แล้วนะแต่เราแค่คั่วกระทะค่ะให้ทั่วนะมันจะได้ทั่วกระทะค่ะน้ำมันการใส่น้ำมันนี่คืออุ๋ยต้องการที่จะให้ไข่ขาวมีความกรอบๆหน่อยๆนะนี่ค่ะกระทะร้อนใส่ไข่ลงไปเลยค่ะและหาฝาปิดเลยค่ะให้เขาค่อยๆสุกค่ะใช้ไฟอ่อนๆนะ
เมื่อสังเกตดูค่ะว่าตรงขอบเขาเริ่มเหลืองแล้วนะให้เพื่อนค่ะใส่น้ำน้ำจะเป็นตัวช่วยทำให้ไข่ของเรานะสุกค่ะและเขาก็จะนุ่มนะไม่แข็งค่ะแล้วก็หยดไปข้างๆเลยค่ะนี่นะคะปิดฝาเลยค่ะนี่ค่ะหุยก็จะให้สุกประมาณนี้ค่ะหุยก็ใช้ได้แล้วนะใครชอบสุกมากก็อาจจะต้องเพิ่มระยะเวลาในการอบอีกสักหน่อยนะคะหุยก็จะได้หุยชอบแบบนี้ค่ะไข่แดงแบบเยิ้มๆแบบนี้นะนี่ค่ะนี่เลยเสร็จแล้วเอาเราตักขึ้นเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากเรานำไข่ขึ้นแล้วเราก็มาทำส่วนของหมูสับค่ะและให้เราเติมน้ำสะอาดสักประมาณ2ช้อนค่ะแล้วเราก็ผัดเนาะให้หมูแห้งค่ะเราจะเป็นการลวนหมูนะหมูสับให้มีติดมันหน่อยค่ะเวลาทานจะนุ่มนะไม่แข็งไม่กระด้างค่ะนี่ค่ะให้เราเหยาะซีอิ๊วขาวลงไปสัก1ช้อนชาค่ะเพื่อให้หมูของเรานะมีรสชาติและไม่จืดเกินไปค่ะหมูสุกค่ะแล้วเขาเริ่มแห้งให้ปิดแก๊สได้เลยค่ะเมื่อไข่ร้อยฟองของเราเสร็จแล้วหมูสับก็เรียบร้อยแล้วเรามาทำกันเลยค่ะให้เรานะตักน้ำยำใส่ลงมาเลยค่ะนี่ก็จะเป็นน้ำยำที่เราทำมาแล้วนะค่อนข้างที่สะดวกและง่ายมากเลยค่ะใส่หมูสับค่ะหอมแดงแครอทแล้วก็ต้นหอมค่ะเราก็เค้าส่วนของน้ำยำลงไปเลยค่ะเราก็จะได้น้ำยำสำเร็จรูปแล้วค่ะให้เราราดลงไปเลยนี่ค่ะวิก็จะตกแต่งสักหน่อยเพื่อให้เมนูดูน่าทานขึ้นนะนี่เลยค่ะมาพร้อมกับสูตรน้ำยำสำเร็จรูปเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ